วันที่25กันยายน66ชุดปฏิบัติการ TCT ได้ขออนุมัติศาลออกหมายค้นจำนวน30จุดแล้วก็หมายจับจำนวน23หมายจับนะครับในกรณีที่มีพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการจับกลุ่มบ่อนการพนันออนไลน์ซึ่งรายละเอียดที่ทราบไปเบื้องต้นแล้วนะครับกรณีดังกล่าวท่านพลตรีดำรงศักดิ์กิตติประภัทรท่านผบ.ตร.ได้รายงานโดยตรงต่อท่านนายกรัฐมนตรีรับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวโดยกำชับให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเพราะเป็นเรื่องที่กระทบต่อขวัญกำลังใจพี่น้องประชาชนและเป็นที่สนใจของประชาชนอาจจะกระทบกระเทือนต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายขจัดผู้มีอิทธิพลและการกระทำผิดกฎหมายต่างๆและเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขให้เป็นรูปธรรมท่านนายกรัฐมนตรีจึงได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่247/2566ลงวันที่25กันยายน2566แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการเข้าค้นบ้านพักของข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่และเคหสถานอื่นหลายแห่งทั่วประเทศโดยมีบุคคลภายนอก2รายครับก็คือนายฉัตรชัยพรหมเลิศเป็นประธานกรรมการนายชาติพงศ์จิรพันธ์เป็นกรรมการและอดีตข้าราชการตำรวจ1รายคือท่านพลตำรวจเอกวินัยทองสองเป็นกรรมการและเลขานุการโดยให้ประธานกรรมการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจำนวนไม่เกิน2คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการแล้วก็รายงานผลให้นายกรัฐมนตรีทราบภายใน30วันซึ่งการดำเนินการดังกล่าวก็จะไม่ล่วงก้าวล่วงอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวนะครับท่านผบ.ตร.ขอยืนยันว่าจะดำเนินการในกรณีดังกล่าวด้วยความเป็นธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้และยึดหลักกฎหมายตามพยานหลักฐานที่สืบสวนสอบสวนตามอำนาจหน้าที่ทุกประการและยังจะได้ตั้งนะครับเจรตำรวจในเรื่องของการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับควบคู่กันไปด้วย